โอ้เย่สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่เกม Assassin's Creed 4 Multiplayer นะครับผมกับผม Benny Blackware Wolf นะครับโอเคช่วงนี้เกมก็เพิ่งออกมาผมก็ป่วยด้วยก็เลยฝืนตัวเองมาแคสก่อนนะครับเดี๋ยวเอาล่ะตอนนี้เลเวลผมก็เล่นไปถึงเลเวล15แล้วแล้วก็ส่วน ability นั้นที่ได้มานั้นก็ยังเป็นแค่ ability แบบกากๆครับมันไม่ได้มีการคราฟความสามารถพิเศษเพิ่มนะครับและเป็น ability ที่ไม่ค่อยถนัดเอาซะเลยนะครับโอเคเราไปเข้าในส่วนของตัวเกมมันเลยอันนี้ Quick Match อันนี้เลือกอันนี้ Custom Match ก็คือเลือกโหมดนะครับอันนี้ Wolf Pack Wolf Pack ก็คือเล่นแบบ Co-op นะครับสู้กับ AI ครับไม่ได้สู้หรอกไล่ฆ่าอย่างเดียวครับไม่มีสู้อันนี้เทรนนิ่งอันนี้เกมแล็บก็คือสามารถคัสตอมเกมขึ้นมาว่าจะเอาแบบไหนเอาล่ะมาในส่วนของการค้นหาห้องนะครับก็อันนี้วูฟแพ็คนี้เกมแล็บอันนี้คือแบบว่าให้กำหนดเกมเอาเองอะไรเงี้ยเปล่าวะเกมแล็บเหมือนกับว่าเป็นกำนันเป็นการกำหนดโหมดขึ้นมาเองเดี๋ยวค่อยเล่นให้ดูแล้วกันโอเคเอา Adversarial ก่อนมันจะมีทั้งโอเคเล่นแบบ Public นะครับถ้าเล่น Private ใครอยากจะเล่นกับผมก็มาแอดกันมาได้เอาล่ะผมสำหรับในวันนี้ในคลิปแรกนี้ก็เปิดได้การเล่นโหมด Deathmatch เลยแล้วกันเอ๊ะแต่ว่ามันไม่มีโหมด Simple Deathmatch แล้วเหรอโอเคโหมดก็จะมีอยู่6โหมดหรือว่ามีวะแล้วเราหาไม่เจอเองใช่มันเถอะแต่ว่าในโหมดเกมแล็บมันยังมีโหมดที่แบบว่าที่มันกำหนดอะไรเองขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวค่อยจะเล่นให้ดูเดี๋ยวก็จะเล่นให้ดูทีหลังแล้วกันโอเคค้นหาห้องง่ายดายมากเอาล่ะอะไรเนี่ย The Buccaneer The Rebel Wayfarer Adventurer Puppeteer The Dandy Dandy มา Duel List นี่ก่ะชื่อตัวละครจำไม่ค่อยได้นี่เลเวลเท่าไหร่กันบ้างวะเนี่ยโอ้โหมีคนเลเวลคูณ1มาแล้วว่ะนี่เกมคอมาติตัวจริงเลยเนี่ยแต่ละคนที่มาเล่นมาติเนี่ย Your objective is to identify your target then kill them โอเคหาไอตามล่าไอ้คนที่มันอยู่ในรูปทางด้านขวาล่างนะครับโอเคตอนนี้ไม่มีเพอร์ซัวไล่ล่าเราก็แล้วมันไปอยู่ทางไหนของมันวะเนี่ยอยู่ไหนของนายออกมาให้เราดูหน่อยสิเราอยากเจอหน้านายไอ้ดำเฮ้ยไอ้มืดว่าไงอยู่ไหนโอ้โหมันเป็นไปได้ไงวะเนี่ยมันไม่แต่ว่าตอนนี้กับผมเจอมันแล้วแล้วมันก็อยู่ตรงหน้าเราบางทีมันอาจจะวางกับดักอะไรไว้หรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าตอนนี้แต่ว่าเราคิวไปเลยแล้วกันนั่นยืนเนียนเลยนะครับยังเล่นงงๆอยู่นะครับผม The Night Stalker เฮ้ยอะไรเอ้าอะไรวะเมื่อกี้หน้าฆ่ามันก่อนโอเคมายังงงๆอยู่บ้างนะครับและ ability ไม่ถนัดด้วยเฮ้ยวิ่งหาใครวะเนี่ยวิ่งหาใครวิ่งหาตีน
อ้าวมึงฆ่าผิดตัวเหรอฆ่าผิดตัวกูสตันอ้าวกระตือไม่ทันครับอยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นแวบๆเอ้าคอนแทคลอสอีกแล้วทำไมเหลือ1นาทีอะไรวะเนี่ยอ๋อเขาเล่นกันไปนานแล้วนี่หว่าถึงว่าแม่งเข้ามาแน่ๆๆๆๆๆทำไมอ่ะแบ๊ะๆหน่อยไหมแบ๊ะๆเฮ้ยอย่าขัดขืนน่ะตัวเองว่าไงอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกูงงว่าไงพี่มันได้ที4ครับไม่ได้ขึ้นแทนมีคนเล่นจนเลเวลน็อกเลเวล1รอบไปแล้วอันนี้คือรายงานในส่วนของคะแนนพิเศษเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นคะแนนเดิมที่บอกว่าเป็นที่สุดของในเกมเนี่ยเช่นคิวมากที่สุดสตันมากที่สุดอะไรเงี้ยโอเคเราไปโบด่านนั้นต่อเลยด่านเมื่อกี้ผมเล่นช้าไปโอเคเรามาเล่นอะไรเนี่ยเขาจะโหวตกันไปด่านวอนเต็ดแล้วเนี่ยไม่เอาผมจะเล่นเดดแมทหวังว่ามันจะมีคนช่วยโหวตเพิ่ม ability ไม่มีอะไรมาเพิ่มตอนนี้ก็รอครับโอ้ยบางทีจะเอาฮาก็ไม่ค่อยได้ทรมาน 3, 2, เป็นหวัด 1. นะครับผมเย่ loading game session มาเอาไอ้มือนี้เลยบางทีถ้าเล่นโหมดเดธแมทเราก็ควรจำไว้ว่าเอ้ยมันมีใครมั่งวะเออเราต้องจำไว้นะครับเราจะได้รู้วิธีการรับมืออะไรต่างๆได้นะครับโอเคนะเจอแล้วครับมองเห็นอยู่ลำไรเอาเฮ้ยผิดตัวเมื่อกี้อ๋อมันใช้ไอ้ตัวดีคอยหลอกให้ผมหลงกลนะครับรู้สึกว่าการนับคะแนนของในภาคนี้ก็จะต่างออกไปจากภาคที่ผ่านๆมานะครับผมลาดแต่ละตัวหนึ่ง Contract lost Contact lost กวนตีนไหมล่ะใครโอ้โหแม่ง3ตัวเลยแต่ช่วยหน่อยนั่นมีควายหลงกลควายหลงกลคนหลงควายเอ้าตายซะ
อย่าหวังว่าจะรอดเลยแม่งโดนล่าขนาดเนี้ยทำอะไรทำอะไรบางทีก็ขัดใจอยู่นิดหน่อยบางทีเฟรมเรทชอบตกนะครับปกติมัลติเพลเยอร์นี่มันจะลื่นมากๆเลยนะจะลื่นเกิดอะไรขึ้นเอาว่าไงเพื่อนเดี๋ยวนะเอาตัวหลอกกันหลอกมันเลยวิ่งไปเลยอ้าวผู้โชคดีของเราปลอมตัวเหรอปลอมตัวเหรอเฮ้ยใครวะอ้าวแม่งพอดีเลยครับมันเป็นความโชคดีของมันความซวยของเรานะครับผมอยู่แม่งก็ได้ฆ่าเราแล้วเราก็อยู่ในเป้าหมายมันพอดีนั่นเสียงวิสเปอร์มาอีกแล้วอันนั้นทำอะไรจะมูนวอล์กเหรอเนี่ยระแวงนะเว้ยอะไรจ๊ะโอ้ยแม่งไม่ทันเหี้ยเมื่อกี้น่าจะขัดขืนไปเราก็จะได้แต้ม101เขาก็ได้จะได้แค่75โอ้ยเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่านี่เขาได้แต้มแค่ร้อยเดียวครับเราก็ได้แต้มร้อยเดียวบางทีถ้าหากว่าเราขัดขืนได้อ้าวว่าไงแม่งดีนะไหวตัวทันเนี่ยแม่งแล้วมีคนล่าเราอีกไม่ทันแล้วไอ้นี่จะเนียนเหรอตอนนี้ยังนำที่1อยู่แต่ว่าก็เดี๋ยวเพิ่งดีใจไปนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วเจ้าเดอะไนท์สต็อกเกอร์มันอยู่หน้านี่เองทำไมต้องไปโดนมันฆ่าอย่างไวด้วยกูขอตื้มหน่อยนี่เอาเหยื่อไปล่อเอาเหยื่อไปล่อว่าอ้าวเสร็จโจรดิเสร็จโจร นั่นโดนซวย2ต่อเลย The Night Stalker อีกแล้วเจ้าอยู่นั่นใช่หรือไม่ข้ารู้นะว่าดูจากลักษณะท่าทางแล้วนี่มึงเหรอเออดีนะเผยตัวก่อนไม่งั้นแหละผมเฟลเลยอะได้เวลาปลอมแปลงเป็นสตรีนางหนึ่งนะครับเจ้าคงงงใช่หรือไม่เดอะไนท์สต็อกเกอร์เอ้ยอย่าเอาขัดขืนไว้ก่อนโอ้เห็นไหมว่าเขาได้แค่75คะแนนแล้วเราก็ได้100คะแนนนะครับเฮ้ยส่งตัวล่อไปก่อนไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ใครอีกวะเนี่ยทำไมมันล่าเราเยอะจังวะตัวล่าเราเยอะนะครับ2ตัวเลยมันก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าระแวงชิบหายมันอยู่ไหนนั่นกูว่าละกูว่าไอ้นั่นกูว่ามึงอ่ะไม่ใช่อ้าวใช่ด้วยว่ะเอ้ามองไม่เห็นกูเนี่ยเดี๋ยวอ
ขอบใจที่ฆ่ามันให้เอ้าเฮ้ยโอ้โหมาแย่งของกูแม่งเลยตกไปอยู่ที่2แล้วมัวแต่ระแวงหลังระแวงตูดละเราส่งเหยื่อล่อไปต่อว่าไงข้างหลังเหรอเฮ้ยหยับแม่งเลยเกือบผิดเป้าหมายอะไรครับอะไรครับไนท์สตันบางทียังใช้มีสตันไม่ค่อยเก่งเลยนะครับผมต้องกะจังหวะกะอะไรให้ดีมากๆอ่ะมึงเหรอเฮ้ยเอ้าไอ้เฮ้ยระแวงไปทั่วเลยแม่งเฮ้ยระแวงไปทั่วเลยแม่งกูจะได้จะเอาให้ได้ที่1มันก็สาหัสสากันโอ้โหลงไปนี่มีแต่เฮ่กับเฮ่แล้วเนี่ยกูรู้แล้วมึงใช่ไหมอย่ามาเนียนกับกูเลยว่ะคนไหนวะอะไรเนี่ยอะไรยืนงงควายงงเอ้ยๆไม่ใช่ พอต่อยแล้วเพิ่งจะบอกกับตัวเองว่ามันไม่ใช่นะครับ พอจะฆ่ามันนะเอ้ยอย่าเพิ่งโอ้ยระแวงไปทั่วไม่เอาละไม่เล่นละโอเคไม่มีเพอร์ซัวคอนแทคลอสเดี๋ยวได้สต็อกเกอร์มันจะแซงผมนะครับเราก็ต้องระวังให้ดีนะครับกระตื้นอับร่างกายหายไปนะครับร่างกายของเจ้าหายไปเดี๋ยวมันต้องออกมาแน่ๆเฮ้ยเห็นแล้วส่งสุนัขล่อไปส่งเหยื่อล่อนั่นไหนวะอ๋อเห็นแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรของเจ้าเอ้าไอ้แซด1 minute remaining โอ้ยพร้อมตัวเนียนๆไอ้หอครับอย่าทำกูโอ้ยเอ้ามาจากไหนมึงวาร์ปมาไหนเนี่ยโอ้โหมันวาร์ปครับโอเคมีสกาเวนเจอร์เราต้องแค่ฆ่าให้ได้ก็ได้โบนัสแล้วไหนวะอะไรจันเนียนหรอหนูจันเนียนหรอหนูนั่นหลงคาลมงุนงงหน้ามืดตกเก้าอี้โอเคได้ที่1ได้เงินมาก็เอ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหต้องไม่พลาดมาได้โบนัสอะไรมาวะเนี่ย ability set ก็จะมีเดี๋ยวใส่นี่เข้าไปเราต้องใส่ kill state เข้าไปด้วยเพื่อจะได้แบบว่ามีโบนัสในการคิวนี่เช่นอันนี้นี่บวก250ถ้าเมื่อที่เราสามารถฆ่าได้ประมาณสักกี่คนวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยสเต็กเคาน์เตอร์ยังงงๆอยู่กับคิวสเต็กมันเป็นอะไรใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับซื้อไว้ใส่ไว้ก่อนนะครับ
ใส่ไว้เอาบารมีก่อนโอเคเกมก็กำลังจะเริ่มแล้วเรามี ability อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างเปล่า ability 1ว่าไงโอเคก็ไม่มีอะไรครับ body กง body guard เดี๋ยวค่อยที่หลังแล้วก็ได้เลือกใครดีแต่ละตัวก็เป็นโจรสลัดทั้งนั้นมานี่เดี๋ยวพาเพชเทียอ้าวนี่โหมดวันเต็ดอ่ะเนี่ยลืมไปเดี๋ยวไม่ต้องการครับใส่สเต็กเข้าไปก่อนโอเควันเต็ดวันเต็ดอ้าวเห็นแล้วใครวิ่งไล่ตามอยู่วะน่ะนั่น The Night Stalker เสือวิ่งเข้ากองฟางอีกแม่งไม่ได้ตั้งใจวิ่งเข้ากองฟางนะเมื่อกี้ไม่อะไรก็ไม่รู้จะพยายามปามีดวิ่งเข้ากองฟางเจริญครับอันนี้เป็นโหมดวันเต้นครับไม่ใช่เดสแมทนะครับบางทีถ้าวิ่งไปไล่ฆ่าเขาตรงๆเนี่ยมันก็จะยากมันก็จะทำให้เราได้คะแนนน้อยกว่าที่เขาเคาน์เตอร์ใส่เราอีกว่าไงล่ะมึงกูขอเดาว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนโดนสักหน่อยเป็นไงล่ะกูเดาออกด้วยพร้อมตัวหน่อยนี่เนียนๆครับโอ้ยอย่าหลอกกันดิอย่าหลอกกันสิอย่าหลอกกันอย่างนี้เมื่อกี้มันเผยตัวตนมาชัดๆเลยอะอะไรจ้าฆ่าใครเฮ้ยอ้ายเอ้ยจับปืนไอ้นี่ยิงมาอ้าเราต้องเนียนไว้นะครับเนียนต้องเนียนไว้ต้องเข้าไปอย่างระมัดระวังเราอย่าให้มันรู้ตัวเด็ดขาดครับพยายามอุ้ยเหี้ยมาแล้วเห็นแล้วแหละเมื่อกี้คุณน่าจะเข้าไปฆ่ามันซะเลยแม่งเลยนั่นโดนมันเนียนเลยแม่งเลยสรุปสเต็กนี่แม่งจะเอามาใช้นี่มันช่วยอะไรได้มั้งวะเนี่ยพอฆ่าไปก็รีเซ็ตใหม่แม่งต้องใช้ถึงโอ้โห2ตัวเลยอะไรครับคิดจะทำอะไรครับคุณไนท์สต็อกเกอร์เฮ้ยเจออะไรไม่รู้ครับร้องไปก่อนนี่ไงเขาได้75เราได้100ครับแต่ว่าเราจะเสียสเต็กไปนะครับเฮ้ยว่าไงล่ะตัวเองว่าไงล่ะเฮ้ยฆ่าผิดตัวเออ
เมื่อกี้อ้าวทำไมอ๋อแม่นตายนี่ว่าเดี๋ยวๆๆๆหนีหนีถามว่าไงสับสนไหมสับสนไหมสับสนแล้วเฮ้ยอ๋อแม่งไม่วิ่งเข้าไปก็แบบโง่ๆครับเมื่อกี้อย่าเรียนแบบผมนะครับเมื่อกี้การวิ่งเข้าไปแบบโง่ๆนะครับอย่าเรียนแบบผมเลยนะครับแม่งเลยโดนแซงแล้วสัตว์โดนแซงแล้วเราต้องว่าไงล่ะไอ้หน้าหลอนจอดลงตายซะไอ้หน้าหลอนเนียนเนียนเย็ดเค900เลยว่าแต่ใครที่จ้องข้าวอยู่ตอนนี้เดี๋ยวไนท์สตอกเกอร์กับผมมีมีดโอ้โหโอ้โหตบซ้ายตบขึ้นตบลงยิงไงโหดไปไหนครับมาแฮนด์เล็บระเกมกันไปคอนแทคลอสเฮ้ยใจเย็นนะอย่านอนโหดนอนแหกขาอย่างงี้เหมือนให้ท่ากันชัดๆมันจะออกเกมไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอ้าโอ้โหนี่คือบอกไม่ถูกว่ะว่าไงล่ะพ่อว่าไงพ่อว่าไงว่าไงครับอยู่ไหนของมันนั่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 นไอ้ห่าเฮ้ยแม่งเอาตัวหลอกโอเคเจ้าเจ้ากันไปเมื่อกี้มันก็เจ้าเจ้ากันไปนะเจ้าเจ้ากันไปเฮ้ยเอ้าเฮ้ยแม่งเฮ้ยจะปามีดแม่งไม่ปาครับเป็นที่อะไรโอเคมันได้แค่75คะแนนไม่ซีเรียสเว้ยการฆ่าครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการซีเรียสครับว่าไงล่ะหนูอ๋อนึกว่าคิวผิดซะแล้วโอ้โหว่าไงล่ะเพื่อนว่าไงสวัสดีสวัสดีครับโอ้นำโด่งแล้วแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับขอบตัวก่อนรีเวนเลยเป็นยังไงล่ะมึงโอเคได้โบนัสคิวด้วยโอ้โหไงแหละตัวเองยังไงสวัสดีเซอร์ไพรส์ซิงกี่คนวะเนี่ยอ
minute remaining. อย่าเพิ่งไปไหนขอตัวก่อนอย่ามาหลอกกันอย่างนี้เข้าใจกันบ้างสิบอกว่าอย่าหลอกกันเอาตัวมาหลอกกันมันไม่ใช่เลยนะโอ้ย2ตัว2ตัวก็ร้องบ้าเจ้าแล้วอ่ะไปหลอกมันหน่อยไปหลอกมันหน่อยหลอกให้หลงคาลมเสียแล้วเจ้าหลงคาลมข้าแล้วอีกตัวนึงไม่รู้อยู่ไหนว่าไงเพื่อนเตะเฉือนโอ้ยไม่มี ability อะไรเลยนะครับเราต้องเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่เลยเออตายส่งท้ายครับเย่ได้ที่หนึ่งอีกแล้วโอเคในส่วนของเงินนะครับเราอย่าไปเอาไปซื้อเราอย่าเพิ่งไปเอาไปซื้อพวกเครื่องแต่งกายอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งเอาไปซื้อครับเก็บไว้นะครับเงินที่ได้มาครับให้เก็บไว้ผมแนะนำเลยเพราะว่าพอคุณเลเวลต่อไปก็ต้องไปเดี๋ยวสักครู่ออกจากแมตช์ก่อนไม่ว่าคุณจะได้เงินได้วันเลทจากการเล่นมาเท่าไหร่ก็ตามนะครับผมขอแนะนำว่าให้คุณเก็บไว้นะครับก็เพราะว่าต่อไปนั้นจะต้องเอาไปคราฟติ้งอะบิลิตี้นะครับซึ่งบางทีก็ต้องคราฟแบบลองผิดลองถูกว่าเอ้ยเอาโคดาวดีเอาดูเรชั่นดีเอาอะไรดีอย่างเงี้ยรอระยะดีอะไรเงี้ยนะครับในช่วงเลเวลหลังๆนะครับในช่วงเลเวลคูณ1ขึ้นไปก็สำหรับตอนนี้ก็โอเคก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมครับแล้วก็โอเคถ้าใครอยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้เดี๋ยวผมจะใส่แปะชื่อไว้ด้านล่างนะครับใครที่อยากจะเล่นกับผมครับแล้วก็โอเคถ้าใครที่อยากจะเล่นโหมดวูแพ็กกับผมก็หาคนเข้าร่วมฝูงอยู่นะครับผมเป็นหาคนเข้าร่วมฝูงหมาป่าอยู่โอเคเอาล่ะครับก็โอเคก็สำหรับตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันทำหลายๆพาร์ทเลยโอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย